โอ้โหสมกับเป็นแมลงปีกแข็งอุ้ยเจอขี้ไปทีหัวแตกเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกมดันเจียนบาบาคนเถื่อนปะทะสัตว์ประหลาดนั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวกดๆจากประเทศเกาหลีกันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการต่อสู้ของคนเถื่อนแล้วก็เหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะในวันหนึ่งที่คนนี้กำลังล่าสัตว์ได้มาเจอกับหมู่บ้านที่ถูกทำลายลงไม่เจ้าหมาของฉันนั่นมันผู้รอดชีวิตอยู่นี่มีปีศาจได้บุกเข้ามาทำลายทุกคนเฮ้ยฉันต้องออกไปแก้แค้นพวกมันหมู่บ้านของคนเถื่อนถูกทำลายโดยปีศาจนะครับจะเรียกว่าคนเถื่อนหรือว่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์ดีนะสำหรับตอนนี้ก็เข้ามาสู่วิธีการเล่นฉากหลังตอนนี้เรากำลังตีเจ้าสลามอยู่โอเคครับผมตอนนี้มาโคตรแค้นดูหน้าเจ้าสลามตาเดียวแม่ตัวอุบาทต้องตายให้หมดยิ่งเรากดการโจมตีของเราก็จะว่องไวมากขึ้นอย่าเพาะเจ้าสลามสีเขียวบังอาจมาทำลายหมู่บ้านของข้าได้รับ18เหรียญสำหรับด้านซ้ายตรงนี้น่าจะเป็นภารกิจนะครับผมและนี่ก็คือโอ้โหอุปกรณ์การสวมใส่นี่นะครับสามารถทำการอัปเกรดพลังโจมตีกันได้100ตีเป็น2โอ้โหความแข็งแกร่งที่เราจำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อการแก้แค้นให้กับหมู่บ้านไอ้พวกปีศาจเอ้ยโบกระเป๋านี่คืออะไรเอ่ยโอ้โหยังแบบว่าถูกล็อกเอาไว้อยู่พวกดาบชุดแล้วก็เครื่องประดับนี่คืออะไรลองกดดูโอ้โหเป็นมอนเตอร์นะครับผมเรากำลังจะเดินทางเข้าดันเจี้ยนไปเรื่อยๆสมุดอันนี้ยังไม่ถูกปลดล็อกและนี่ก็คือกล่องเก็บของใช่ไหมเอ่ยนี่มีน้ำยาโพชั่นกันด้วยเอาละไปปราบบอสกันเถอะมาละจ้าดูซิตอนนี้โอ้โหบอสสลามมาเราต้องฟาดมันเอ้ยจะตายหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเลือดอย่างเยอะท่าทางไม่ธรรมดานะเนี่ยเกมนี้มาเจ้าบอสสลามตาเดียวโอ้โหเลือดแบบเฮ้ยยอมแพ้ดีกว่า ตอนนี้ก็อัปเกรดพลังมาโจมตีครั้งละ3กันแล้วโพแค่เจ้าสลามงอกง่อยตัวเดียวไม่คณามือคนในหมู่บ้านของข้าหรอกคนที่ทำลายหมู่บ้านน่าจะไม่ใช่เจ้าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้นะครับเผลอๆก็คือพวกจอมมารกันเลยโจมตีแรงขึ้นโบ๊ะครั้งละ5เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราสามารถอัปเกรดได้เพิ่มเติมจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ตอนนี้อัปเกรดพลังการโจมตีได้อย่างง่ายดายได้เงินครั้งละ20กันแล้วอื้อ16อะไรแบบนี้นี่น่าจะเป็นโอ้โหอะไรกันบ้างนะอันแรกพลังการโจมตีอันที่2 critical งั้นล่ะอันที่3ความแม่นยำอันนี้คืออะไรเอ่ยความบ้าคลั่งโอ้โหสมกับเป็นคนเถื่อนเอาละตอนนี้เราก็มาอัปเกรดพลังโจมตี2ทีไปเลยเป็นครั้งละ13ครับผมปราบบอสมาแล้วจ้าเจ้าบอสสลามโจ๊ะพลังการโจมตีของข้ารุนแรงขึ้นแล้วตอนนี้นะครับสามารถทำร้ายแบบว่าก่อนจะหมดเวลาเราสามารถชนะได้เฮ้ยเอาความแค้นไปทุบมันใส่เข้าไปให้หมดแม่เป็นเกมที่มีภาพค่อนข้างจะแปลกตานะครับผมเฮ้ยเร็วอย่า50เพชรเป็นไงตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าอุ้ยตัวต่อไปเจ้าหนูยักษ์นี่หว่าดูสิอุ้ยตัวใหญ่จริงด้วยโอ้โหยิ่งกว่ายักษ์ซะอีกเราจะได้เงินจากเจ้าหนูตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยเป็นแบบการเก็บประสบการณ์ที่โหดมากขึ้นนะครับผมฮึ่าครั้งละ45โอ้โหรับเพชรไปก่อนตอนนี้มีกล่องตรงนี้เพิ่มขึ้นอ๋อเป็นการสุ่มหาสิ่งต่างๆใช่ไหมเอ่ยอาวุธไปก่อน1ชิ้นปึ๊บอุ้ยระดับ A คืออะไรกันนะปึ๊บโอ้โหระดับ F เอาเป็นว่าค่อยๆเปิดหาละกันระดับ E นี่ไงสิ่งที่เราได้มาโอ้โหได้ดาบระดับ A มาแล้วจริงด้วยอันนี้มีดาบระดับ F กันถึง3ชิ้นกันเลยขอดูค่าพลังกันหน่อยสิดาบสั้นงั้นล่ะแล้วก็ขวานของคนเถื่อนสำหรับดาบพลังโจมตี 50% อัปเกรดให้เป็น 51% ได้มีโอกาสในการรวมสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวซะด้วยนะลองกดแบบว่าตรงนี้ดูก่อนนี่ก็คือการสวมใส่ใช่ไหมโอ้โหโจมตีแรงขึ้นจริงด้วย
ใช้ดาบแล้วถ้าเป็นตรงนี้ด้านขวานะครับเป็นการรวมชิ้นส่วนน่าจะต้องมี5ชิ้นก่อนขวานคนเถื่อนยา25แต่ก็ไม่เท่ากับดาบของผู้กล้า 1,000% อื้อหือโจมตีแบบโหดร้ายจริงๆเราต้องมาอัปเกรดพลังการโจมตีเดี๋ยวเราต้องอัพตรงอื่นเพิ่มเติมอุ๊ยเมื่อกี้นี้ดูเหมือนจะคริติคอลซะด้วยนะโจ๊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 ะนี่แรงขึ้นแล้วเจ้าหนูยักษ์พวกนี้ถูกส่งมาเพื่อขัดขวางการแก้แค้นของเรากี่ร้อยตัวก็ว่ามาเลยแต่จะบอกว่าตอนนี้ชุดที่เราใส่ไม่เหมาะกับการต่อสู้เอาซะเลยนะถึงจะเหมาะกับการเป็นคนเถื่อนหรือว่าเป็นนักรบที่อยู่ในป่าก็เถอะเอาละอัปเกรดโจมตีแล้วก็อะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมปั๊บปั๊บปั๊บอะไรก็ไม่รู้ 107% น่าจะทำให้คริติเคิลแรงขึ้นนะครับผมเอาละตอนนี้รับเพชรตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปเปิดหาชุดกันเลยเอ้ยชุดระดับ F ใส่เข้าไปมาโอ้โหเป็นชุดหนังเริ่มจะเป็นคนเถื่อนที่อัปเกรดขึ้นจะว่าไปชุดนี้ช่วยเสริมอะไรกันนะอ๋อทองที่เราได้รับจะเพิ่มขึ้นประมาณนั้นนี่เป็นครั้งละ68อะไรแบบนี้นะครับอัพนี่เลยพลังการโจมตีปราบบอสเจ้าหนูยักษ์กันเถอะมาละจ้าโอ้โหหนูแบบว่ายังกับมนุษย์หมาป่าโอ้ยการโจมตีโพะ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 อย่าเรียบร้อย50เพชรไปดิตอนนี้เราก็กำจัดหัวหน้าของเจ้าหนูพวกนี้ได้แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เปิดหาชุดใหม่กันเถอะระดับดีอีกที่หนึ่งระดับ F อีกที่หนึ่งอีนะครับเครื่องประดับกันด้วยอุ้ยระดับดีปึ๊บระดับ F ขอดูกันหน่อยขอดูกันหน่อยเสื้อผ้าระดับ E ระดับดีโอ้โหถ้าเป็นชุดนี้เหมือนกับพ่อค้าเลยนะชุดระดับต่อไปน่าจะเป็นชุดของนักดาบนะครับผมหรือว่าพวกนักเดินทางนี่แหละดูสิเหมาะกับการต่อสู้อยู่เพื่อนตัวต่อไปที่เราจะได้พบเจอเฮ้ยคราวนี้กลายเป็นกบยักษ์โอ้โหเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่แบบว่าในท่อในน้ำทั้งนั้นเลยโอ้ยหน้าตาน่าเกลียดเหลือเกินมาเราจะต้องรีบกำจัดมันโบ๊ะ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 อู้มีเลือดที่อึดเหมือนกันนะเนี่ยดูคนเถื่อนทำหน้าสิครับเฮ้ยหน้าเหวอไปเลยเจอเจ้ากบตัวนี้ใช่ลืมเครื่องประดับไปเลยมีระดับ F กับระดับ D สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนการคริติคอลแหวนทองแดงส่วนอันนี้ก็ 200% แหวนที่เป็นที่นิยมลองใส่อันนี้ดูก่อนมองเห็นไม่เอ่ยไม่น่าจะเห็นนะเพื่อนงั้นก็เปลี่ยนเป็นระดับนี้กันเลยโอเคการคริติคอลที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นแน่นอนเอาละปั๊บปั๊บปั๊บอัพพลังการโจมตีอุ้ย 3,000 เฮ้ยอย่างแรงเจ้ากบหน้าสั่นไปสิตอนนี้เราได้เงินเพิ่มขึ้นเป็นครั้งละ630มีผลมาจากเอฟเฟกต์ของชุดเราอันนี้นะครับรองอัปเกรดปึ๊บปั๊บๆๆๆๆอะไรก็ไม่รู้ความแม่นยำถ้าตีธรรมดาก็560ตีไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมมารับเพชรนะครับปึ๊บๆโอเค20เม็ดไปเปิดชุดเกราะอันใหม่ระดับ E เฮ้ยระดับ E โอ้โหได้แต่ของห่วยๆนะครับผมอัพพลังการโจมตีแล้วก็ปราบเจ้าบอสกบกันเลยนี่ครับผมมันจะขนาดไหนโอ้โหหน้าตาแบบเหมือนเป็นกบที่อาศัยมาอย่างยาวนานนี่กลายเป็นปีศาจกบที่ตัวใหญ่50เพชรไปแล้วตัวต่อไปดูสิค้างคาวดูดเลือดงั้นล่ะโอ้โหมีโอกาสดรอปของระดับ F 0.2% โอ้โหค้างคาวแบบแวมไพร์ซะด้วยแต่ดูสิเลือดของมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเจอดาบของผู้กล้าไปหน่อยระดับ A เลยนะไม่งั้นไม่สามารถผ่านได้เร็วขนาดนี้หรอกโอเคนะครับตอนนี้ก็เอาชุดเกราะให้ได้แบบดีๆกันหน่อยอุ้ยไม่เอาแบบระดับ E เฮ้ยระดับ F เฮ้ยระดับF E อีกแล้วปึ๊บโอ้โหทำไมชุดได้แต่ห่วยๆวะเนี่ยเอาละเราจะทำการรวมชิ้นส่วนนะครับผมเฮ้ยจึ๊บได้มาเป็น2ชิ้นแต่ก็ไม่มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มเงินนะครับตอนนี้ก็อัพพลังโจมตีอีกแล้วมาด้วยดาบของเราทำให้พลังโจมตีของเราคูณแบบโคตรจะเยอะแยะมากมายมาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านเจ้าบอสตัวนี้ได้หรือเปล่าเอ่ยปีศาจข้างคาวตัวใหญ่ยักษ์แน่นอนมาแล้วหูยน่าเกลียดน่ากลัวเฮ้ยตอนนี้ดูเหมือนพลังการโจมตีของเราจะสูสีกับเวลาที่ค่อยๆลดลงนะเฮ้ยคริติคอลหน่อยคริติคอลหน่อยคริติคอลโคตรแรง 1A อีกทีนึงจะตายอย่าเรียบร้อยขอชุดของผู้กล้ากันหน่อยสิโอ้ยระดับ E เฮ้ยระดับ F เฮ้ยระดับ E เฮ
ฮ้ยโอ้โหเอาเครื่องประดับดีกว่าได้ระดับดีมาคงต้องต่อสู้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บเพชรให้ได้สัก90แล้วก็เปิดทีเดียว10ชิ้นไปเลยละกันเฮ้ยนี่มันอ๋อได้รับแหวนนะครับผมจากการดรอปของมอนเตอร์เพิ่มอัตราการคริติคอลกันหน่อยปึ๊บ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 เงินมันหาง่ายอยู่แล้วตัวต่อไปเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยด้วงแมลงขนาดยักษ์โอ้โหเจอแต่พวกสิงสาราสัตว์ไม่ค่อยเจอพวกมอนเตอร์เลยนะเพราะว่าในป่าสุสานแห่งนี้มอนเตอร์มันมีพวกนี้เยอะยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหสมกับเป็นแมลงปีกแข็งอุ้ยเจอขี้ไปทีหัวแตกอึดเหมือนกันนะเราดูสิค่อนข้างจะสู้ยากสู้เย็นดูเงินที่เราได้นะครับขอตีให้รัวๆไปเลย 3,000 กว่าเจ้าแมลงตัวนี้นี่เกะกะขวางทางข้าเหลือเกินกว่าที่เราจะได้แก้แขนถ้าทางจะยาวนานนะครับเกมนี้ขออัปเกรดดาเมจเพิ่มอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปทำการปราบบอสนะครับผมโอ้โหขี้ 2,000 มาอีกสัก2ตัวได้ดาบเฮ้ยยอดเยี่ยมเหลือเกินอัปเกรดดาเมจเพิ่มแล้วก็ลุยเจ้าบอสตัวนี้จะแข็งแกร่งเท่าไหร่โอ้โหตัวใหญ่เฮ้ยมีความอึดมากดูเลือดโอ้โหถ้าไม่คิจะชนะหรือเปล่ามาโจมตีรัวๆโจมตีรัวๆยิ่งโจมตีเร็วยิ่งโจมตีรัวยิ่งมีโอกาสชนะโอ้โหไม่น่าจะผ่านได้ตัวนี้ความแข็งแกร่งของตัวเรายังไม่เพียงพอนะครับผมยอมแพ้ไปก่อนแม่โชคดีเหลือเกินที่เราได้ดาบนี้กันมาตั้งแต่ต้นๆกันเลยไม่งั้นเราอาจจะยังอยู่แค่เจ้ากบอะไรแบบนี้กันนะโอเคนะครับผมในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ